กับ HR ก็คือการเราดูแลเรื่องสวัสดิการแล้วก็สิ่งต่างๆที่บริษัทนำเสนอให้หรือมอบให้แก่แรงงานหรือผู้ทำงานที่อยู่ในองค์กรนะครับรวมทั้งการคำนึงถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประกอบกันนะครับเราจะดูทั้งเรื่องกฎหมายดูทั้งเรื่องความยุติธรรมทางสังคมความเป็นธรรมทางสังคมดูทั้งเรื่องผลประโยชน์ของนายจ้างนะครับซึ่งจะแตกต่างจาก HR ตรงที่ HR โดยส่วนใหญ่จะมองเรื่องขององค์กรเป็นหลักแต่ของเราเนี่ยจะมีความสัมพันธ์มาสู่เรื่องของตัวแรงงานหรือตัวผู้ทำงานด้วยนะครับแล้วนอกจากแรงงานในระบบที่เป็นองค์กรต่างๆแล้วที่ของเราแตกต่างจากทางของ HR ก็คือของเราจะมีการศึกษาและการทำวิจัยเรื่องของแรงงานนอกระบบด้วยครับแรงงานนอกระบบก็คือแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงานคือคิดง่ายๆว่าเป็นแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนั่นเองนะครับอันนี้คือความแตกต่างของวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการวัตถุประสงค์ของวิชาโทนี้นะครับวิชาโทนี้ก็คือจะต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีและหลักการทำงานด้านการบริหารแรงงานและสวัสดิการในเชิงพหุวิทยาการนะครับเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องนำองค์ความรู้หลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาใช้ร่วมกันเป็นพหุวิทยาการหรือมัลติดิสซิปลินารีนะครับอย่างเช่นเรามีเรื่องของการบริหารความขัดแย้งมีเรื่องของกฎหมายแรงงานมีเรื่องของแรงงานนอกระบบมีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปสู่ตัวเนื้อหาสาระว่าถ้ามาเรียนในวิชาโทเนี่ย5วิชาเนี่ยท่านจะได้เรียนอะไรบ้างด้านที่2ก็คือสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานเราสามารถวิเคราะห์ได้จากตัวเลขจากข้อมูลหรือจากสถานการณ์และสวัสดิการสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีพื้นฐานความรู้การทำงานด้านการบริหารแรงงานและสวัสดิการทั้งองค์กรภาครัฐธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชนเนื่องจากวิชาโทเนี่ยเมื่อบัณฑิตจบไปแล้วสามารถไปเข้าทำงานได้หมดนะครับทั้งด้านภาครัฐเองภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งรุ่นพี่ของเราก็มีจำนวนมากนะครับที่ไปเป็นข้าราชการในกระทรวงแรงงานก็มีในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงก็มีในกระทรวงยุติธรรมก็มีเกือบครบทุกที่นะครับแล้วก็ในส่วนของเอกชนก็มีเยอะครับไปเป็น HR ในก็เป็นของ NGO ก็มีเยอะครับซึ่งถ้าท่านเข้ามาเรียนเวลามีการเรียนการสอนเนี่ยอาจารย์ทุกๆวิชาเนี่ยก็จะเชิญรุ่นพี่เข้ามาให้ความรู้มาให้ประสบการณ์ต่างๆนะครับเพราะนั้นเป็นวิชาที่จบไปแล้วมีงานทำแน่นอนครับเหมือนเช่นเดียวกับภาพรวมของคณะสังคมสงเคราะห์เนี่ยจบไปแล้วมีงานทำเกือบ100%ยกเว้นเราไม่อยากจะทำงานเองนะครับแล้วผมมานั่งนึกนะครับว่าเวลาการเอาคนออกจากงานในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับลองนึกดิครับว่าตำแหน่งอะไรที่จะออกสุดท้ายน่าจะเป็น HR นะครับน่าจะเป็นด้านทรัพยากรบุคคลที่จะออกเป็นรายสุดท้ายเพราะว่าต้องทำหน้าที่ให้คนอื่นออกไปก่อนนะครับดังนั้นมันก็ค่อนข้างมีความสำคัญพอสมควรแล้วก็สร้างบทบาทแรงงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศนอกจากเราจะทำงานเพื่อรับใช้องค์กรแล้วส่วนต่างๆที่เราทำมันก็จะมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมด้านการพัฒนาประเทศด้วยนะครับการพัฒนาประเทศก็จะขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ถ้าทรัพยากรมนุษย์ดีนะครับก็การพัฒนาประเทศก็จะดีทรัพยากรมนุษย์ไม่ดีการพัฒนาประเทศไม่ดีทรัพยากรมนุษย์ดีนอกจากระบบการศึกษาในระบบแล้วระบบการอบรมปฏิบัติการในองค์กรในหน่วยงานก็มีส่วนสำคัญนะครับปัจจุบันเราจะพบคำว่า reskill บ่อยๆ reskill reskill ที่แปลว่าการพัฒนาทักษะการเพิ่มทักษะใหม่ๆเข้ามาที่สอดคล้องกับการทำงานในระบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับในระบบการแข่งขันแบบนี้รวมทั้งระบบ new normal ที่เรากำลังเผชิญอยู่อันต่อไปก็คือนอกจากเรื่องความสามารถแล้วสิ่งที่วิชาโทแล้วก็คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และวิชาโททุกวิชานะครับยึดถือก็คือเรื่องจริยธรรมการทำนึงถึงเรื่องจริยธรรมความเป็นธรรมทางสังคมนะครับมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการคุณเข้าไปเป็นแรงเป็น HR หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนของทรัพยากรบุคคลสิ่งที่เราจะสอนคือนอกจากจะเห็นถึงความสำคัญหรือผลตอบแทนขององค์กรแล้วก็ต้องเห็นการตอบแทนกลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานในองค์กรด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่คณะก็ทุกวิชาโททุกวิชาเนี่ยให้ความสำคัญครับมาเรียนในคณะนี้เราจะให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มาเรียนอะไรบ้างมันก็จะมีอันแรกก็คือทฤษฎีสังคมและเศรษฐกิจกับแรงงานทฤษฎีสังคมและเศรษฐกิจกับแรงงานอันนี้ก็จะเป็นท่านอาจารย์นฤมลเป็นผู้สอนนะครับ
ศาสตราจารย์ดร.อนุมนต์ นิลาสอนเป็นผู้สอนเราจะได้เรียนวิธีการนำทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และก็เอามาผนวกรวมนะครับเป็นบูรณาการศาสตร์กับปรากฏการณ์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและด้านแรงงานเพราะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันจะไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวโดยตัวมันเองทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเองซึ่งในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันถ้าเราลองคิดตามแบบนี้นะครับปัจจุบันมันสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนวิกฤตที่เกิดขึ้นมาก่อนก็คือวิกฤตทางด้านโรคนะครับโรคโควิด-19พอโควิด-19แล้วเนี่ยมันเป็นวิกฤตด้านสุขภาพวิกฤตด้านสาธารณสุขและตอนนี้ก็วิกฤตมากนะครับเตียงไม่พอพอเป็นวิกฤตเนี่ยมันก็ขยับไปสู่มันก็ส่งผลกระทบไปถึงวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจองค์กรหลายๆองค์กรที่เราไม่เชื่อนะครับว่าจะต้องล้มลงก็ล้มลงอย่างเช่นการองค์กรหลายๆองค์กรที่ไม่เชื่อว่าจะต้องลดคนงานอย่างเช่นช่อง3ก็ต้องลดคนงานอสมทต้องลดคนงานมันก็กระทบกับวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็มันก็ชิ่งต่อมายังวิกฤตทางด้านแรงงานคนที่จะต้องเป็นคนบอกว่าเป็นคนไปบอกตัวเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่จะถูกให้ออกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านทรัพยากรก็คือรุ่นพี่ๆพวกคุณนั่นแหละก็จะต้องมีหน้าที่ไปบอกแล้วก็ต้องคิดค่าตอบแทนให้เขาเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ซึ่งกฎหมายก็จะมีการเรียนอันนี้ก็จะเป็นวิชาแรกพ.ร. 321ก่อนอื่นต้องบอกว่าการเรียนวิชาโทแรงงานปัจจุบันเนี่ยไม่มีวิชาเลือกไม่มีวิชาบังคับนะครับทุกอันเป็นวิชาบังคับหมดต้องเรียนทุกวิชา5วิชาถึงจะได้โทสาขาแรงงานพ.ร. 322หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตในการทำงานวิชานี้อาจารย์ธัญลักษณ์วีระสมบัตินะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธัญลักษณ์วีระสมบัติเป็นผู้สอนนะครับได้ข่าวว่าสอนสนุกมากนะครับมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะให้นักศึกษาก็เคยไปดูคลิปของท่านก็จะมีเรื่องของการทำนู่นทำนี่เยอะนะครับอาจารย์ก็จะเก่งยิ่งสอนออนไลน์ยิ่งเก่งอาจารย์จะมีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านการรีสกิลด้านการใช้วิธีการต่างๆเพื่อทำให้เราสามารถคิดอะไรได้ที่แตกต่างกันดีไซน์ thinking ท่านก็จะได้เรียนกับอาจารย์ธัญลักษณ์ซึ่งจะทำให้เราสามารถคิดอะไรออกมาเอาดีไซน์นี่ไม่ใช่การวาดรูปนะครับคือดีไซน์คือการออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างออกแบบชีวิตออกแบบการทำงานออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้อาจารย์ธัญลักษณ์วีระสมบัติรองศาสตราจารย์ดร.ธัญลักษณ์วีระสมบัติก็จะเป็นคนที่สอนนะครับพ.ร. 323มาตรการทางกฎหมายกับการจัดการปัญหาแรงงานท่านอาจารย์ธัญลักษณ์นะครับลุงแสงจันทร์ผู้ช่วยคณบดีก็จะเป็นคนสอนวิชานี้ก็จะนักศึกษาก็จะได้เรียนเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานทั้งหมดนะครับทั้งหมดในเชิงที่เอาไปแอพพลายใช้เพื่อที่จะมาแก้ปัญหาการจัดการปัญหาด้านแรงงานและสวัสดิการที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าในองค์กรของระบบของสังคมของเศรษฐกิจก็แล้วแต่นะครับวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คืออันหนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายนอกจากกฎหมายตัวกฎหมายเองในตัวกฎหมายเองก็จะระบุวิธีการเยอะแยะมากไม่เฉพาะมีแต่การฟ้องร้องเพื่อไปขึ้นศาลแรงงานอย่างเดียวครับเราก็จะรู้ว่าก่อนที่จะไปขึ้นศาลแรงงานกระบวนการในการที่จะแก้แล้วท่านก็จะได้ทราบว่าตกลงแล้วการประท้วงงานหยุดงานนะหยุดงานถูกหรือผิดนะครับทำยังไงให้ถูกทำยังไงให้ผิดก็จะได้เรียนรู้จากวิชานี้วิชาต่อไปก็พ.ร. 334ในสังคมวิทยาและจิตวิทยาการทำงานผู้สอนก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นราเขตยิ้มสุขเตือนนราเขตยิ้มสุขเป็นอาจารย์ท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาเลยนะครับจนกระทั่งจิตวิทยาแล้วเก่งเรื่องเจเนเรชันแต่เวลาผมถามท่านว่าอยู่เจเนเรชันอะไรท่านบอกท่านอยู่เจเนเรชัน C หรือแซ่เสมอนะครับไม่รู้เก่งไม่เก่งแต่บอกว่าตัวเองเป็นเด็กเสมออันนี้ก็จะได้เรียนกับอาจารย์นราเขตซึ่งมีลักษณะกึ่งคาวเซลลิ่งเหมือนกันนะครับอาจารย์นราเขตนอกจากสอนวิชานี้แล้วก็จะสอนเขาเซลลิ่งด้วยดังนั้นเราก็จะรู้ว่าเวลาเกิดปัญหาเนี่ยถ้าในมุมมองของนักจิตวิทยาปัญหาด้านแรงงานท่านจะมองปัญหาต่างๆอย่างไรอันสุดท้ายก็คือพ.ร. 335การบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงานที่ผมสอนนี้นะครับก็จะเป็นการให้นักศึกษารู้ว่าความขัดแย้งมันคืออะไรแล้วเราจะแก้ปัญหามันยังไงแก้ปัญหาจากเบาที่สุดไปจนถึงหนักที่สุดตอนนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าความขัดแย้งนะจริงๆแล้วทุกเวลามันก็จะมีความขัดแย้งไปหมดนะครับแต่ว่ามันจะมีน้อยหรือมากเท่านั้นเองการบริหารไม่ใช่การทำให้หมดไปนะครับแต่ทำให้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้มีความขัดแย้งกันได้ถ้าไม่มีความขัดแย้งก็ไม่มีการพัฒนาเพราะความขัดแย้งทางความคิดของนักวิชาการนักปรัชญาต่างๆตั้งแต่อดีตนะครับอย่างเช่นกาลิเลโอที่บอกว่าโลกกลมนะครับนี่คือความขัดแย้งกับความเชื่อทั่วไปปัจจุบันเราถึงเชื่อว่าโลกกลมไม่เช่นนั้นถ้าไม่มีกาลิเลโอเนี่ยเราก็คงเชื่อว่าโลกแบนอยู่อันนี้ก็คือความขัดแย้งในประเด็นแรงงานนะครับผู้สอนก็จะมีตามนี้ก็มีศาสตราจารย์ดร.นฤมล นิลาธรนะครับคนที่สองคือผมนะครับพงเทพสันติกุล
คนที่3ก็รองศาสตราจารย์ดร.ธัญลักษณ์วีระสมบัติแล้วก็ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักเดชยิ้มสุขแล้วก็อาจารย์ธัญลักษณ์รุ่งแสงจันทร์ซึ่งท่านกำลังไปเรียนด็อกเตอร์แล้วก็คาดว่าจะจบใน 2-3 ปีนี้แหละครับก็จะมาเป็นด็อกเตอร์ของสาขาแรงงานคนหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเรื่องวิชาโทสาขาการบริหารแรงงานและสวัสดิการนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้ามาเรียนวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ